นอข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะสบค.นะคะห่วงคลัสเตอร์พุ่งค่ะพบบริษัทสื่อดังมีพิธีกรป่วยโควิด-19 ขณะรอถกมาตรการ 18 มิถุนายนนี้ค่ะแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบค.เปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันพุธที่16มิถุนายน2564ประเทศไทยอยู่อันดับที่79ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 2,331 รายแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 2,305 รายผู้ป่วยในเรือนจำ26รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 24,595 รายรักษาอยู่ 35,405 รายเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,306 รายและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ364รายค่ะขณะที่มีรักษาหายกลับบ้านแล้วนะคะรวม 167,665 รายเพิ่มขึ้น 4,947 รายค่ะเสียชีวิตเพิ่ม40รายรวมเสียชีวิต 1,525 รายด้านยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทยรวมอยู่ที่ 6,788,116 โดสค่ะทางนี้แพทย์หญิงอภิสมัยระบุอีกว่าพบบริษัทผลิตสื่อมีการติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแต่ไม่เป็นคลัสเตอร์แต่ในช่วงสัปดาห์ที่2และ3ของเดือนพฤษภาคมบริษัทยังมีการดำเนินการจัดกิจกรรมอยู่นะคะจนกระทั่ง5มิถุนายนก็พบว่ามีการติดเชื้อที่ฝ่ายรายการเสื้อผ้าและเทคนิคตัดต่อซึ่งหากกรมควบคุมโรคลงสอบสวนโรคแล้วใน 1-2 วันจะมีการนำเสนอรายละเอียดอีกครั้งโดยในวันนี้ที่ประชุมสบค.มีการหารือกันอย่างต่อเนื่องถึงปัจจัยการติดเชื้อและการปรับมาตรการผ่อนปรนผ่อนคลายที่จะถึงกำหนดในการนำเสนอสบค.ชุดใหญ่ในวันศุกร์ที่18มิถุนายนนี้โดยขอให้ประชาชนติดตามค่ะซึ่งทางจังหวัดจะมีการปรับเข้มขึ้นในกิจกรรมกิจการบางพื้นที่และบางจังหวัดอาจมีการผ่อนคลายเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะคะมีการเสนอโปรแกรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ถือเป็นโครงการนำร่องที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบสำหรับพื้นที่จังหวัดอื่นนอกจากนี้ยังมีการเสนอว่าจะมีกลุ่มจังหวัดอื่นเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมพื้นที่เช่นเกาะภูเก็ตสมุยพีพีพังงานส่วนพังงาชลบุรีกรุงเทพชะอำหัวหินบุรีรัมย์โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลางทางนี้นะคะแพทย์หญิงอภิสมัยระบุด้วยว่าหากพบการใช้วัคซีนแล้วแพ้อย่างรุนแรงจะไม่สามารถฉีดวัคซีนซ้ำเข็ม2ได้และจะใช้วัคซีนที่มีการผลิตที่แตกต่างกันออกไปค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะมีการปรับแผนฉีดวัคซีนโควิดหลังรัฐบาลมอบล็อตแรก 300,000 โดสจาก 1 ล้านโดสฉีดให้กับผู้ประกันตนพร้อมย้ำสัปดาห์นี้เปิดศูนย์ครบค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ายืนยันนะคะว่าภายในสัปดาห์นี้กระทรวงแรงงานจะเปิดเพิ่มจุดฉีดวัคซีนมาตรา33อีก9จุดซึ่งจะเป็นจุดที่กระทรวงแรงงานได้จัดหาพื้นที่ใหม่ไม่ใช่การปรับปรุงพื้นที่เดิมโดยภายหลังจากเปิดเพิ่ม9จุดก็จะครบ45จุดตามเดิมค่ะซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงแรงงานสรุปพื้นที่และพิจารณาทางนี้ยืนยันว่าจะไม่มีการเลื่อนการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา33อย่างแน่นอนสำหรับวัคซีนจำนวน1ล้านโดสที่กระทรวงแรงงานได้ขอรับการจัดสรรจากรัฐบาลได้ทำการส่งมอบล็อตแรกจำนวน 300,000 โดสที่เหลือจากการส่งมอบให้กับภาคอุตสาหกรรมรัฐบาลได้กระจายไปสู่กลุ่ม7โรคเสี่ยงผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานจะปรับแผนการฉีดวัคซีนตามหน้างานและตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะหลังจากนั้นจะกระจายไปยังพื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่เศรษฐกิจต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่กรรมธิการกฎหมายนะคะไม่ยุ่งลุงพลร้องขอความเป็นธรรมไม่อาจก้าวล่วงอำนาจของศาลยุติธรรมได้ส่งเรื่องให้กรรมธิการปปช.ดูต่อค่ะนายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการจากกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความและนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ทางกรรมการตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารเป็นเท็จเพื่อออกหมายจับลุงพล
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อกลั่นแกล้งและก่อให้ได้รับความอับอายนั้นวันนี้ที่ประชุมมีมติแยกออกเป็น2ประเด็นคือกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารเป็นเท็จเพื่อออกหมายจับซึ่งกรณีนี้ศาลมุกดาหารได้ยกคำร้องไปแล้วและเรื่องดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลแล้วทางกรรมาธิการการกฎหมายจึงไม่อาจก้าวล่วงอำนาจของศาลยุติธรรมได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอาจมีการประพฤติมิชอบหรือไม่อย่างไรนั้นเห็นว่าประเด็นดังกล่าวอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมติที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นควรส่งเรื่องนี้ไปให้ทางกรรมการปปช.พิจารณาศึกษาต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN